วัสดีจ้าสบายถึงมาแบ่งปันการโพสต์วิดีโอลงใน YouTube แล้วค่ะเมื่อเฮาเฮ็ดวิดีโอเรียบร้อยแล้วนาของพี่ว่าก็สิถามว่าเฮาสิเป็นแบบร่างหรือว่าเฮ็ดเป็นว่าสิแบ่งปันเนาะเฮาไปกดแบ่งปันเลยค่ะตรงหัวมุมพอแบ่งปันเฮาก็แบ่งปันไป YouTube ค่ะโอเคแล้วก็เฮาเลือกคุณภาพที่เขาให้มานี่สูงสุดเลยค่ะแล้วก็รอเนาะค่ะรอส่งออกช่วงนี้การส่งออกสิซาเร็วก็อยู่กับ Wi-Fi ของเฮาค่ะถ้า Wi-Fi แห้งการส่งออกก็สิรวดเร็วแต่ว่าถ้าตรงใดที่ Wi-Fi ออนการส่งออกไปยัง YouTube ที่ก็สิใช้เวลานานนะคะพอเฮาครบ 100% แล้วก็สิขึ้นหน้านี้มาให้เฮาเนาะค่ะเฮาก็ตั้งชื่อของคลิปนะคะแล้วก็เฮากดลูกศรออกไปเนาะค่ะเป็นการส่งออกลูกศรสีฟ้าค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เฮาเห็นว่าการอัปโหลดไปยัง YouTube นี้ได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เหลือเวลาจักนาทีจักวินาทีนะคะตามที่บอกไว้เนาะค่ะเนาะการอัปโหลดลง YouTube นี่ช้าเร็วส่วนมากสิขึ้นกับ Wi-Fi ค่ะWi-Fi แห้งมันก็สิไปเร็วค่ะถ้าบ่มี Wi-Fi ก็ส่งบ่ได้เนาะค่ะช่วงนี้เฮาก็ต้องรอค่ะรอให้เพิ่นอัปโหลดจนครบ 100% นะคะตอนนี้ก็ได้ประมวลผลแล้ว 95% ก็แสดงว่าช่วงนี้รออีกนิดนึงค่ะใกล้สิสำเร็จแล้วเนาะรออีกนิดนึงตอนนี้ก็มาสู่หน้าจอที่แบบว่าสำเร็จค่ะคือพร้อมดูแล้ววิดีโอนี้พร้อมดูแล้วนั่นก็แสดงว่าเฮาได้โพสต์วิดีโอของเฮาลงใน YouTube สำเร็จแล้วเฮาสามารถที่จะกดเข้าไปเบิ่งได้เลยค่ะจังซี่ล่ะค่ะค่ะสำหรับการโพสต์วิดีโอลงใน YouTube คลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะค่ะพอกันคลิปหน้าพี่ปานก็สิขอมาสอนวิธีอื่นๆอีกสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า